สวัสดีครับพี่น้องที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือฐานรัสเซียพี่น้องกว่าจะมาถึงฉากนี้โดนบอมจนหูดับตับไหม้นะพี่น้องรอดชีวิตมาได้ก็ถือว่าบุญยังเหลืออยู่นายบุญเหลือพี่น้องถ้าเป็นคนอื่นน่ะไม่รอดแล้วนะช่วงเริ่มต้นของคลิปน่ะเป็นการวิ่งหนีลูกระเบิดที่ยูเครนเขาไปบอมนะพี่น้องมันไม่ใช่บอมลูก2ลูกนะพี่น้องเป็น10ลูกนะวิ่งไปทางนี้ก็เพื่อนตายไปทางนี้ก็เพื่อนตายทางโน้นทางนี้ทางโน้นมีแต่เพื่อนตายเต็มไปหมดเลยพี่น้องลูกปืนลูกระเบิดที่มันบอมลงมาลูกที่4ลูกที่5เขาบอกว่าเขาไม่ได้ยินแล้วพี่น้องแต่สัญชาตญาณจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์ยังหลงเหลืออยู่และมองขึ้นไปบนฟ้าก็ยังเห็นโดนของยูเครนอยู่นะพี่น้องวิ่งจนเหนื่อยพูดง่ายๆพี่น้องวิ่งจนเหนื่อยไม่รู้จะวิ่งไปทางไหนแล้วจึงได้ยกโบกไม้โบกมือว่ายอมแล้วนะสังเกตดูด้านขวาหน้าจอนะพี่น้องสังเกตดูด้านขวาหน้าจอมันจะมีทหารยูเครนก็ถือปืนอยู่นะเขาถือปืนอยู่นะสังเกตดูด้านซ้ายหน้าจอนะพี่น้องจะมีเงาตะคุ่มอยู่นะฝั่งด้านซ้ายเป็นทิศตะวันตกฝั่งด้านขวาเป็นทิศตะวันออกครับพี่น้องเนี่ยโบกไม้โบกมือสัญลักษณ์ว่ายอมแพ้แล้วไม่รู้ว่าเป็นตอนเช้าหรือตอนเย็นนะพี่น้องสัญลักษณ์บอกว่ายอมแล้วยอมแล้วน่าจะเป็นตอนเช้านะพี่น้องมาบอมตอนเช้ามืดนั่นแหละทำเหมือนทหารกะเหรี่ยงเลยพี่น้องเวลาจะไปบอมพม่าเนี่ยตีห้าเนี่ยตะลุยเลยพี่น้องเหมือนกันสัญชาตญาณกลัวตายพี่น้องจำเป็นต้องวิ่งสุดชีวิตเหมือนกันนี่ก็ถือว่าโชคดีไปนะพี่น้องที่ทหารยูเครนเขาไว้ชีวิตเขาออกมาพูดผ่านสื่อโซเชียลนะพี่น้องหลังจากที่ยอมแพ้ต่อทหารยูเครนเขาก็ไว้ชีวิตเขาบอกว่าช่วงนี้เขาวิ่งไปทางไหนเขาก็ไปเจอแต่ศพเพื่อนพี่น้องคือวิ่งจนเหนื่อยจนล้าพี่น้องไอเสียงปืนเสียงระเบิดนะที่ดังตึ้มตึ้มตึ้มนะคือหูอื้อแล้วไม่ได้ยินนะพี่น้องแต่ว่าสัญชาตญาณจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์จิตวิญญาณของความกลัวตายมันยังหลงเหลืออยู่ประสาทหูไม่ทำงานแต่ว่าจิตวิญญาณกลัวตายมันยังเหลืออยู่นี่วิ่งจนไม่รู้จะวิ่งไปไหนตามที่เขาพูดนะพี่น้องคือเขาวิ่งจนอันนี้ไม่ได้เป็นอะไรนะพี่น้องวิ่งตกหลุมไม่เห็นคนเราเวลามันกลัวตายมันก็เป็นอย่างนี้พี่น้องสุดเวียงเหมือนกันนี่คือวิ่งหนีตายนะพี่น้องวิ่งหนีตายนะโชคดีไหมโชคดีพี่น้องเอ้าวิ่งหนีตายโชคดีได้ไงมันดีกว่าพี่น้องประชาชนที่นอนอยู่อพาร์ตเมนต์นะไม่มีเวลาวิ่งหนีเลยพี่น้องมันยิงปืนใหญ่ขีปนาวุธถล่มเข้าไปที่อพาร์ตเมนต์นะตึมตึมตึมมีเวลาหนีตายไหมล่ะไม่มีเวลาหนีตายเลยแต่ทหารรัสเซียคนนี้มีเวลาหนีตายเห็นไหมเนี่ยถ้าเทียบกับสภาพจิตวิญญาณของทหารรัสเซียกับจิตวิญญาณของทหารยูเครนเราสู้ทหารยูเครนไม่ได้เลยทหารยูเครนเขายังไว้ชีวิตนะไปดูวันที่6เดือนมีนาพี่น้องเป็นฉากเริ่มต้นของการบุกยูเครนนะมันมีทหารบางคนที่เป็นทหารยูเครนเขายอมแพ้นะทหารรัสเซียเดินมาถึงตบปั้ว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 หมดหลายป่าเถื่อนนะพี่น้องป่านนี้ทหารไอ้ขอไอ้หมอนั่นพี่น้องไอ้ที่มันตบปุ๊บว่าป่านนี้มันได้ไปเกิดใหม่หมดแล้วพี่น้อง 6-7 เดือนที่ผ่านมาอย่าคิดว่าลบเฟส1เรียบร้อยแล้วไปพักผ่อน2เดือนเฟส2มาใหม่เฟส3มาใหม่เฟส4มาใหม่ไม่มีทางพี่น้องคุณต้องอยู่ในสนามรบจนกว่าคุณจะตายพูดง่ายๆพี่น้องแต่ถ้าคนไหนยอมมอบตัวต่อทหารยูเครนคนนั้นรอดคุณไม่ต้องไปเสนอว่าผมมอบตัวกับทหารยูเครนแล้วผมจะกลับประเทศรัสเซียคุณจะไปเสนอเด็ดขาดเลยนะถ้าคุณเสนอขอกลับรัสเซียผู้นำรัสเซียเขาก็ส่งลงสนามอีกนะอย่าไปคิดว่าเขาจะไม่ส่งนะเขาส่งนะพี่น้องเมื่อมอบตัวเสร็จแล้วบอกดังๆเลยว่าไม่กลับประเทศถ้าหากผู้นำรัสเซียที่ชื่อปูตินไม่ตายมันจะไม่กลับประเทศนี่แหละพี่น้องคนเรานะนั้นหนีตายมันก็เป็นอย่างนี้แหละยังดีนะพี่น้องดีกว่าไอ้พวกที่นอนอยู่ที่บ้านนะจังหวัดซาปอรัสเซียพี่น้อง4ทุ่มตี2ตี3ตี5ระเบิดตึ้ม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 เขายิงขีปนาวุธเข้าไปใส่พี่น้องประชาชนคนยูเครนเขามีเวลาหนีตายแบบนี้แล้วไม่มีเวลาเลยพี่น้องนอนหลับไหลสะดุ้งตื่นขึ้นมาอีกทีนึงบ้านพังไปตกใจนะพี่น้องใครจะไม่ตกใจใช่ไหมพอตื่นขึ้นมามันไอ้ที่เราอยู่นะมันเปลี่ยนไปหมดเลยนะพี่น้องบ้านมันพังมันเละไปหมดแล้วสภาพจิตใจคนเรานะถ้าไม่ประสาทหลอนก็ถือว่าเก่งมากพี่น้องเพราะว่าตื่นขึ้นมาบ้านพังหมดแล้วมองไปที่ไหนก็มืดมืดตื้อตื่นเลยพี่น้องจับไปข้างนี้ก็เจอเศษ
เศษอิฐเศษไม้อยู่รอบๆตัวเพราะบ้านมันพังใช่ไหมหลอนนะพี่น้องหลอนนะโคตรสงสารพี่น้องประชาชนที่ถูกบอมในเวลาที่หลับไหลแต่ทหารรัสเซียนะไม่ได้บอมในเวลาที่หลับไหลพี่น้องยังมีเวลาหนีตายอยู่ปัจจุบันนี้ยังมีชีวิตอยู่นะพี่น้องทหารยูเครนเขาไว้ชีวิตอยู่คลิปนี้ก็ประมาณแค่นี้นะครับสวัสดีครับ